มากขึ้นโน้หัวงอกไปแล้วน้องๆสีผมเปลี่ยนบ่อยมากตอนแรกพี่วิคไม่คิดว่าจะหนาวแต่อากาศดันเย็นเนาะเพื่อนเอาโอมมาใส่เราโอมแปลกใจที่เมืองไทยกำลังจะเข้าร้อนใช่อันนี้ก็ไม่ได้ไกลจากเมืองไทยมากเราคิดว่าไม่น่าจะหนาวแต่กลับแบบเฮ้ยลงมาแล้วแบบโชคดีเอาเสื้อมาด้วยตอนอยู่บ้านนี่แบบโอ้ยร้อนไม่เอาไปหรอกอะไรอย่างงี้ดีๆเที่ยวมานะคะทริปนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนเสียงก็จะดังนิดนึงนะมันอยู่ข้างถนนเป็นทริปที่พิเศษสุดๆในชีวิตพี่วิคทุกคนนี่ข้างหลังให้ถ่ายแอบถ่ายให้ดูรอบนี้นะคะพี่วิคพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะคะแล้วก็มีพี่แจงแว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 งแต่พี่โน้ตของเราไม่ได้มานะคะพี่โน้ตเป็นผู้เสียสละนะคะอยู่กับบ้านหยาและน้องกูเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมดีกว่าเนาะเช็คถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วโรงแรมเราสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูมีความบาลังมากแต่แสงในนี้มืดนิดหน่อยนะคะสวยงามมากโอ้ประจำแรมห้องละ4,000บาทแจ้งใจเต็มติดไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวแจ้งทำงานคืนเนาะยี่สามยี่สี่อันนี้อะไรใครลงชั้น6คะไม่มีครับไม่มีใช่ไหมนี่ก็คือห้องของเรานะคะน้องห้องแรมริโอโฮเทลนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาอัปเกรดให้ด้วยตอนแรกอ่ะมันแบ่งเป็นหลายโซนมากจะบอกว่านี่คือพม่าที่แจ้งให้อยู่ในนั้นอ่ะอันนี้ที่แจ้งถ่ายให้ดูว่าตรงนี้เป็นโซนของการดูวิววิวอะไรวิวตึกเราอยู่ชั้นที่6มันสูงมากต่างห้างกันด้วยอ่ะไม่แต่ว่าจริงฮ่องกงมาเก๊าวิวที่สวยคือตอนกลางคืนไฟตึกจะสวยคือตึกพวกนี้ตอนนี้มันยังไม่สวยนะแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะคือมันจะเป็นไฟตึกแล้วมันจะสวยแล้วเขาก็จะมีอันนี้โต๊ะสำหรับนั่งชิลๆมาโซนต่อมานะคะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานปั๊กก็แต่ปั๊กนี่ดีพี่นี่คือปั๊กนี่ดีแล้วเพราะว่าเสียบไปทุกอย่างแล้วนี่คือนานาชาติมาให้แล้วต่อมาถัดมานะคะก็เป็นโต๊ะทีวีเขาไม่ได้ติดทีวีเฉยๆนะเขาเข้าใจไหมแบบเขามีขอบมีเหลี่ยมมีมุมอะไรเงี้ยแล้วเตียงนะคะเตียงเราก็จะบุหัวเตียงเนี่ยบุยาวเลยอ่ะบุไปสองเตียงเลยนุ่มมากอ่ะแล้วเตียงกว้างเลยนะปกติเราจะเห็นแบบเตียงสองอันอย่างเงี้ยมันจะเป็นเตียงแค่เนี้ยใช่จะนอนคนเดียวจริงๆเลยอ่ะสามอันนี้ประมาณ4.5 4.5นอน2คนยังได้อยู่เลยอ่ะนอนยังไหวอยู่เลยที่มีความแจ้งได้เลยตรงนี้ก็จะมีไฟเยอะมากนะคะอันนี้เป็นมาสเตอร์สวีทอ๋อนี่ไงปิดหมดแล้วเวลาจะนอนมาสเตอร์ไม่ได้บอกว่าแม่อ่ะค่ะอันนี้ไนท์ไลฟ์อ๋อโอเคงงอ่ะไฟเยอะค่ะในตู้เสื้อผ้าก็จะมีตู้เซฟเล็กๆอยู่นะคะข้างใต้ก็จะมีพวกอ๋อนี่ไงมีพวกถุงเข็มเย็บผ้าได้นะครับมีรองเท้าเอากลับบ้านได้นะอย่างเงี้ยมีชากาแฟแล้วก็น้ำดื่มก็กินได้ฟรีหมดเลยนะครับตู้เย็นกาแฟสำเร็จรูปตู้เย็นน้อยถ้ามีหลายเครื่องมันเป็นตู้เย็นเยอะค่ะไปห้องน้ำกันครับห้องน้ำเป็นอะไรที่เรามีอ่างด้วยประตูเขาดีอ่ะพี่เอวีเป็นคนชอบประตูอย่างเงี้ยไม่ชอบประตูลูกบิดอ่ะเข้าใจไหมเวลาเราแบบประตูนี้มันดูแพงอ่ะเออเข้าออกแล้วเวลามือลื่นอ่ะมันอย่างนี้มันเปิดได้สบายอันนี้ก็คือโซนแรกของเราก็จะเป็นตู้อาบน้ำเก๋ๆซึ่งใหญ่อ่ะใหญ่กว่าบ้านที่วิวที่แบบทำออฟฟิศให้หน่อยด้วยค่ะเอาแบบมีอยู่ในนี้อ่ะครับใช่แล้วก็มีอาบน้ำด้วยจานเห็นเปล่าแต่อาบน้ำเล็กนิดนึงมีทั้งตู้และอ่างนะคะให้อ่างโถส่วนใหญ่มากอ่างล้างหน้าเราถ่ายรูปพวกไอจีนะคะเราก็จะถ่ายรูปตรงนี้นะกระจกบานใหญ่ท้องโผล่เนี่ยชัตเตอร์บัตแปรงสีฟันโลชั่นอุ้ยนะโอ้มีสมุดเอออย่างนี้ดีเฮ้ยมันหายากนะเคยเจอปกติคือแปรงฟันยาสีฟันชาวเวอร์แคปอะไรเงี้ยมีแล้วแต่มีดโกนหนวดแค่ไม่เจอเลยนะคะกระจกแค่โนไฟฟันนะอันนี้กระจกเนี้ยที่ชอบมากมันจะขยายนิดนึงอ่ะมันจะมีแบบฝั่งนึงขยายฝั่งนึงไม่ขยายอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปกตินะพอนี้คุณดูรูปตาจริงหมดยังหมดแล้วก็เช็ดตัวอะไรปกตินะคะและนี่นะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับค่ะไปขายทำไมและนี่ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวันแรกของมาเก๊าทริปของเรานะครับก็คือตั้งแต่เดินทางมาแล้วมาถึงรีวิวห้องแล้ววันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวอย่างอื่นต่อไปหรือว่าจะไปทำทริปอะไรก็ติดตามกันต่อไปสำหรับมาเก๊า EP 2แต่เรื่องที่มีแน่นอนต้องมีเรื่องกินนะครับใครมาเก๊าก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้แต่ว่าจองล่วงหน้าหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเช็คอะคืนนี้อยู่ประมาณ 7,000 อะซึ่งแพงนะ 7,000 ต่อคืนนะแล้วเราจองกันแบบว่า2คืน3ห้องซึ่งมันก็คูณ6ไปอีกอะน้องๆซึ่งราคามันจะค่อนข้างสูงแนะนำที่จองล่วงหน้าแล้วกันนะคะงั้นวันนี้ลาไปแล้วที่นี่สำหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe